่ช่องบีการ์ตูนแฮนดี้คราฟมาเจอกันในคลิปนี้นะคะเจอสายคล้องแมสกันไปหลายคลิปแล้วเนาะมาถักกระเป๋ากันบ้างดีกว่าในคลิปนี้บีพาทุกคนมาถักเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนนะนี่ใส่ของได้นะคะแต่ถ้าจะใส่โทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยต้องเพิ่มความสูงเข้าไปนะอันนี้บีจะให้เป็นกระเป๋าเหรียญนะคะเราค่อยไปเพิ่มความสูงกันเองเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์ที่บีใช้นะบีใช้เป็นไหมมิกนะคะตัวนี้เป็นไหมมิกบ้านน้องฟลุ๊กนะบีใช้เป็นสีม่วงจริงๆใช้โทนสีพวกสีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยจะสวยหวานละมุนมากเลยนะคะเข็มรอบนี้บีใช้เป็นเบอร์5ทับ0นะคะ5ทับ0นะนี่เลยด้านนี้นะคะหรือว่าใครถนัดอยากได้ใบใหญ่หลวมๆหน่อยตัว6ทับ0ก็ใช้ได้ใช้แค่2อย่างนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันก่อนจะเริ่มนะคะอย่าลืมนะทุกคนใครดูคลิปแล้วนะคะฝากแชร์กันด้วยนะว่าคลิปแบบเป็นยังไงกันบ้างถ้าติดขัดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีก็จะตกหล่นหลงลืมเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นให้ขึ้นโซ่ขึ้นโซ่ทั้งหมด20โซ่ด้วยกันให้เราขึ้นโซ่ไปทั้งหมด20โซ่นะคะมาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20พอได้20โซ่แล้วทีนี้ช่องแรกเลยนะคะทั้งหมดเนี้ยเราจะถักลาย F นะเราจะถักลาย F นะคะในช่องแรกนับถอยออกมานะนับถอยออกมา1 2จิ้มตรงอันที่3นะคะให้พันไหมแล้วจิ้มลงไปเราจะจิ้มลงไปตรงนี้ทั้งหมด3 F ด้วยกันนะคะปลด2ปลด2ได้แล้ว F ครั้งที่1พันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปลด2ปลด2 F ครั้งที่2พันจิ้มลงไปที่เดิมได้ครั้งที่3ออกมาหลังจากนี้เราจะถักไปช่องละ1ครั้ง1ครั้งทั้งหมด16ครั้งด้วยกันทั้งหมด16 F นะคะ1 2ไปเรื่อยๆเลยนะ15แล้วแล้วก็16พอได้16 F แล้วนะคะช่องสุดท้ายตรงนี้นะตรงนี้เราจะถัก F ลงไปทั้งหมด6ครั้งด้วยกันถัก F ลงไปในช่องนี้ทั้งหมด6ครั้งนะคะทุกคนถักลงไป1 2 อุ๊ยติด2แล้วนะ3 4 5และ6ได้ออกมาแล้ว6ครั้งนะคะแล้วเราก็จะถักไปอีก16 F ด้วยกันถัก F ไปอีก16 F 1
15และ16พอได้16 F เรียบร้อยช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะให้เราลง F ไป3ครั้งนะตรงนี้เลยนะลง F ไปทั้งหมด3ครั้ง1 2 3เรียบร้อย4ชิ้นงานเลยนะคะปิดจบแถวนะพอปิดจบแถวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แถวที่2ขึ้นโซ่2โซ่ให้ถักเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าก่อนนะคะให้ถักเกี่ยวหน้า2ครั้งเกี่ยวหลัง2ครั้งนะถักลาย F แบบนี้แล้วก็เกี่ยวหน้าก็คือจิ้มทะลุไปนะคะจิ้มทะลุแบบนี้นะเกี่ยวไหมมาพันออกพันออกได้1ครั้งพันจิ้มทะลุแบบนี้เลยอันนี้เกี่ยวหน้า2ครั้งต่อไปเกี่ยวหลังพันจิ้มจากด้านหลังนะคะจิ้มจากด้านหลังเนี้ยทะลุมาด้านหน้าก่อนแล้วก็พาดลงไปแบบนี้นี่เราจะเห็นแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมา1ครั้งพันจิ้มทะลุออกมา2ครั้งเราจะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะพันหน้าจิ้มนี่เกี่ยวหน้าคือแบบนี้1ครั้งพันจิ้มเกี่ยวหลังสลับกันไปเลยอย่างละ2 2นะคะหน้า2หลัง2เราจะถักแบบนี้นะคะตั้งแต่แถวที่2เนี่ยไปจนถึงแถวที่15เลยตอนนี้เราได้ในแถวที่2ออกมาแล้วนะคะมาร์กไว้นิดนึงใครมีตัวเกี่ยวตัวล็อกแถวนะคะใช้ตัวนั้นได้เลยหลังจากนี้นะแถวที่3ถึงแถวที่15เราจะถักแบบเดียวกันเลยนะคะคือขึ้นโซ่2โซ่เกี่ยวหน้านะคะตัวนี้มันเริ่มจะเกี่ยวง่ายแล้วล่ะเพราะว่าเขาเริ่มจะยกตัวออกมาเกี่ยวด้านหน้าแบบนี้2ครั้งเกี่ยวหลังตัวนี้เขาก็จะบุ๋มลงไปสองครั้งก็ถักวนไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้จะใช้เวลานิดนึงนะทุกคนบีจะตัดข้ามไปตอนถักครบทั้งหมด15แถวนะคะตั้งแต่แถวที่3ถึงแถวที่15เนาะระหว่างนี้นะคะบีฝากนะคะฝากช่องทางการติดตามผลงานทุกคนสามารถติดตามผลงานของบีได้นะคะทั้ง Facebook Fanpage IG นะเสิร์ชชื่อคำว่าบีการ์ตูน Handicraft เข้าไปได้เลยแล้วก็ของเรานะคะเรามีกลุ่มงานถักด้วยนะเป็นกลุ่มที่ไว้จัดกิจกรรมถักงานนะคะทุกคนสามารถเข้าร่วมไปจอยในกลุ่มเราได้นะกลุ่มของเราแปะไว้ที่หน้า Facebook Fanpage เลยนะคะ
ระหว่างนี้ขอกระชับเวลาเดี๋ยวบีจะตัดข้ามไปเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะตรงนี้นะพอเราได้แถวที่13แถวที่3นะคะแถวที่3ถึงแถวที่15เรียบร้อยแล้วนะไปต่อกันที่แถวที่16เลยแถวที่16ให้ขึ้นโซ่2โซ่เหมือนเดิมนะคะขึ้น2โซ่นะแล้วถัก F ไปทั้งหมด44 F นะคะถัก F ธรรมดาเลยนะถักไปทั้งหมด44 F ไม่มีหน้าหลังแล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะถัก F ไปเลยเราจะถัก2แถวนะคะแถวที่16กับแถวที่17นะค่อยๆถักไปนะคะเดี๋ยวบีก็จะตัดข้ามไปเลยเราจะได้ลงรายละเอียดแค่ช่วงบางช่วงเท่านั้นเนาะคลิปเราก็จะได้ดูกระชับด้วยนะคะพอครบตรงนี้แล้วนะคะแถวที่16และ17นะทั้งหมดแถวละ44 F นะคะเราจะไปในแถวที่18แถวสุดท้ายนะให้ขึ้นโซ่1โซ่นะคะแล้วถัก X ลงไปจิ้ม X ลงไป1ครั้งถักโซ่2โซ่1 2เว้น2หลัก1 2แล้วก็ถัก X ลงไปเราจะทำแบบนี้นะคะเรื่อยๆเลย1อุ้ยอ่ะ1 2แล้วก็จิ้ม x 1อุ๊ยเว้น2ด้วยนะคะ1 2ก็เว้น2หลัก1 2เว้น2หลักหนึ่งสองแล้วก็ซีได้เลยไว้ปลายนะคะปลายไหมเย็บเก็บปลายนะได้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาถักในส่วนของสายเข้ากันนะคะสายตรงนี้นะให้ถักเส้นละ60โซ่นะคะ
ถัก60โซ่ทั้งหมด2เส้นนะ1 2 3 4 5 6พอได้มาแล้วนะคะ60เส้นอ่ะ60โซ่2เส้นนะ60โซ่ทั้งหมด2เส้นด้วยกันเราจะมาร้อยสายกันบีจะร้อยตรงนี้นะคะตรงแถวสุดท้ายที่ถักหน้าหลังนะมาแล้ว1ด้านอีก1ด้านนะคะเรียบร้อยนะคะสองข้างนี่มัดนิดนึงถ้าใครมีลูกปัดให้ใส่ลูกปัดลงไปได้เลยนะอันนี้บีไม่มีลูกปัดเนาะไม่มีลูกปัดก็จัดแบบธรรมดาไปก่อนนะคะกระเป๋าใบน้อยๆของเราก็สำเร็จนะคะทุกคนนี่เลยเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าพองๆน่ารักน่ารักนะถักง่ายนะคะไม่ยุ่งยากด้วยนะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นี่ถ้าใครมีกระดุมนะคะกระดุมน้องหมานะก็ติดไปได้เลยหรือว่าเป็นกระดุมไม้หรือว่าดอกไม้นะคะตกแต่งได้ตามสะดวกตามชอบเลยสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมกันจนจบนะติดขัดตรงไหนยังไงขออภัยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ